ไปหาท่านอาจารย์มั่นที่แรกท่านเทศน์ให้ฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดีไม่เคยคิดตำหนิท่านมาตำหนิตัวเองนั่นเห็นไหมหวังเคยฟังเทศแม้กระทั่งเทศสมเด็จก็เคยฟังเข้าใจมาเป็นลำดับลำดาแต่พอมาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นไม่เข้าใจแต่ว่าตัวโง่หรือตัวฉลาดหวังนั้นว่าตัวเองท่านอาจารย์มั่นปรากฏชื่อนามมานานแล้วทางด้านประพฤติปฏิบัติในทางจิตใจแต่เวลาท่านเทศให้ฟังเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นชัดแล้วยังความโง่ของตัวเองไว้นะเพราะส่วนมากท่านเทศสอนพระท่านจะเทศด้านปฏิบัติล้วนๆเราไม่เข้าใจนั่งฟังอยู่นั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอย่างนั้นอันนี้อย่างที่เราเนี่ยเรื่องจิตเรื่องขันธ์เรื่องอะไรเราก็ไม่ทราบจนกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนไปโดยลำดับลำดับจากนั้นก็กลายเป็นซึ้งเลยซึ้งไปเรื่อยๆในท่านเทศน์ถึงเรื่องปัญญาแม้เจ้าของจะยังไม่ก้าวเดินทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่ามันซึ้งไปตามๆกันเพราะจิตมันรับแล้วจิตเมื่อจิตมีฐานด้วยดีแล้วย่อมรับทำได้ดีถ้ามันยังไม่มีฐานมันก็ไม่ค่อยรับไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ทราบจะรับได้ยังไงการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นการขัดเกลาจิตด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติโดยลำพังตนเองก็เป็นการขัดเกลาจิตการฟังกับท่านก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นลำดับลำดับจิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็นเวลาท่านอธิบายธรรมะเป็นตอนๆเป็นทักๆไปเรามีข้อข้องใจจุดใดอยู่พอท่านเทศน์ผ่านไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่ได้อ่านในประวัติว่าครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากมายจะว่าสงสัยก็ยังไม่ใช่จะว่าไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่ได้สนใจคิดอะไรมากนะแต่พอมาปฏิบัตินี้ถึงเข้าใจคือภูมิของผู้รับการอบรมนั้นมีต่างกันฟังเทศคราวนี้เลื่อนความเข้าใจไปเป็นลำดับไปถึงนั้นแล้วต่อไปก็เข้าสงสัยในจุดนั้นพอท่านเทศก็ผ่านไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเลื่อนระดับไปเรื่อยต่อไปก็ผ่านไปได้เนี่ยยิ่งผู้ติดจวนอยู่ในธรรมะขั้นละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นสำคัญมากเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติของท่านอยู่เป็นประจำภูมิจิตมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันเป็นลำดับลำดาของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงเป็นเรื่องเป็นการเบิกทางให้ท่านได้ก้าวไปวันละเล็กละน้อยโดยลำดับลำดับพอผู้พอที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละที่ว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานคือท่านเทศน์แล้วแก้ความสงสัยได้แล้วผ่านไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระอนุตตรภิกขุท่านกำลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั้นสังเกตดูน้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็มากระทบน้ำกับพื้นแล้วเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งคืออะไรมันก็ดับปรากฏท่านก็พิจารณาเทียบเคียงกับจิตภายในคือสังขารคือความปรุงเพราะจิตคันนี้จะ
พิจารณาเรื่องสังขารความปรุงของใจมากกว่าอย่างอื่นและเวลาน้ำตกลงมากระทบกันคนนอกจากมีความกระเพื่อมแล้วก็ตั้งเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านเขาพิจารณาเทียบเคียงอยู่ภายในเข้ามาภายในคือความคิดความปรุงของจิตคิดดีคิดชั่วมีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับลำดับเสร็จแล้วก็ลงกลายไปเป็นน้ำของเก่าอันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตของเก่าท่านเลยบรรลุธรรมในสถานที่นั่นเสียพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วฝนตกหยุดท่านก็กลับไปกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วน่ะทำความจริงเมื่อเข้าถึงจิตดวงใดจิตดวงนั้นจะหายสงสัยทันทีแม้แต่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูลถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จะไปทูลถามท่านท่านก็จะรับสั่งว่าอย่างที่เข้าใจนี้ก็เลยหมดปัญหากลับไปกุฏินี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราเรียนรู้ปัญญาก็วิ่งตามทันทีทันทีโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทันพิจารณาแยกแยะเป็นอัตเป็นธรรมไปทั้งสิ้นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกราบเรียนพระมหาเถระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาท่านปรึกษาปรารภกับใครท่านบอกท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยท่านว่าพระมหาเถระบอกไม่กล้าจะข้ามท่านว่าอย่างไรเพราะไม่เข้าใจหนึ่งประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะข้ามท่านได้อย่างไรคำที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัสปลุกสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายหรือให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเป็นที่เข้าใจไปลำดับนั่นแหละคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นทำงานเพื่อทำทั้งนั้นไม่เพื่ออย่างอื่นอะไรทั้งหมดนอกจากทำล้วนๆเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบอบรมสมาธิเพื่อใจได้รับความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันจะตั้งหน้าทำหน้าที่การงานนั้นไปเพราะความไม่หิวโหยของจิตที่มีความสงบมีภูมิฐานแห่งความสงบอยู่ภายในใจและคิดอ่านไตรตรองเรื่องอะไรอันนี้ย่อมไม่มีความหิวโหยวุ่นไปกับอารมณ์ต่างๆตั้งหน้าตั้งตาทำงานคือพิจารณาอะไรก็จงใจพิจารณานั้นจริงๆแล้วเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเข้าใจโดยลำดับท่านยังว่าสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมด้วยดีย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคือย่อมคล่องแคล่วแก้วกล้าไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าจิตที่มีฐานแห่งความสงบนั่นเลยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจึงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจึงต้องนำมาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระทีนาศพแล้วยังต้องใช้สมาธิเพราะเหตุไรจึงต้องใช้เพราะสมาธิเป็นเครื่องประสับประสานหรือเป็นเครื่องสมัครสมานระหว่างขันธ์กับจิตได้ดีในขณะที่จิตคิดอ่านแต่ตรองอะไรซึ่งเป็นการทำงานภายในจิตจิตย่อมมีความเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วก็พักจิตด้วยสมาธิเมื่อพักจิตในสมาธิปล่อยเรื่องความคิดความปรุงที่เรียกว่างานภายในใจเสียทั้งหมดจิตก็สงบตัวอยู่โดยลำพังไม่เกี่ยวข้องกับขันใดทั้งนั้นพอถอยออกมาแล้วก็มีกำลังระหว่างขันกับจิตก็พอเหมาะพอสมกันแล้วทำงานได้ต่อไปท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดวันปรินิพพานเรื่องสมาธินี้ท่านจะต้องใช้อย่างนั้นตลอดไปจึงเรียกว่าท่านทำความเพียรเพียรระหว่างขันธ์กับจิตเท่านั้นไม่ได้เพียรเพื่อจะละถอนกิเลสตัวใดหากว่าจิตไม่ได้ใช้ความพิจารณาหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันธ์กับตัวเองคือกับจิตส่วนที่จะเป็นส่วนเสียก็คือขันธ์ไม่สามารถที่จะตั้งกิรังถาวรได้เท่าที่ควรในส่วนจิตซึ่งเป็นของบริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาว่าจิตจะเสียไปอย่างนั้นไม่มี
นอกจากธาตุขันธ์จะครองตัวไปไม่ถึงการอันควรเท่านั้นท่านจึงปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันธ์กับจิตที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่กำลังครองตัวอยู่อะไรเป็นเครื่องเสริมกำลังของจิตก็คือความเพียรความสงบเสริมกำลังของจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงอะไรที่จะเสริมจิตให้มีความผ่านพ้นไปโดยลำดับก็คือปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องแก้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางไปนี้มีขวากมีงะมีหนามเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันออกไปเรื่อยอะไรมาขีดมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจิตดำเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขัดข้องที่ตรงไหนก็แก้กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก้าวไปเรื่อยเรียกว่าก้าวไปหรือว่าพ้นไปอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นสมมติอันหนึ่งการปฏิบัติต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัตินี่เรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะคือเรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกฝนอบรมสติเราจนมีกำลังแล้วเพียงจิตกระเพื่อมเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกันคือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิดปลุกนั้นๆปัญญาก็ตามให้ทันคือตามกันทันทีพิจารณาเหตุผลในสิ่งที่จิตคิดนั้นแล้วปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางทีนี้เรื่องไม่มีเพียงเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยกันคิดแง่นี้แล้วก็ปรุงแง่นั้นจิตสติปัญญาก็ตามต้อนกันเรื่อยๆสุดท้ายจิตก็เข้าใจเพราะการตามต้อนนั้นหมายถึงตามต้อนด้วยเหตุผลพอจิตได้รับเหตุผลที่ถูกต้องแล้วจิตก็ปล่อยสิ่งนั้นไม่ไปกังวลต่อไปอีกที่จะต้องยึดถือแล้วปล่อยมาเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางด้วยปัญญาปล่อยอย่างนี้เพียงขั้นของสมาธินั่นก็เป็นความสงบของใจยังไม่ได้ปล่อยวางอะไรเพียงสงบของใจชั่วระยะพอเป็นบาทเป็นฐานส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นเครื่องตัดฟันสิ่งที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตมีมากน้อยเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกย่อมมีความลำบากลำบนนั่งก็เหนื่อยง่ายเพราะผลยังไม่ค่อยปรากฏการฝึกจิตก็ดื้อดึงฝ่าฝืนมากบางทีสู้มันไม่ได้และส่วนมากสู้มันไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกแต่อาศัยความพยายามฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าเข้าสู่ความสงบให้เห็นผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานพยานให้เกิดความอุตสาห์พยายามในการที่จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจถ้ามีความสงบแล้วก็ชื่อว่าเย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหล่งมีที่ยึดที่หมายถ้าไม่มีความสงบเลยก็ไม่ทราบว่าที่ยึดที่หมายอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กลางทะเลเรือก็คอยแต่จะล่มแต่จมอยู่แล้วด้วยพายุต่างๆไม่ทราบจะเกาะอะไรนี่แหละทำให้เกิดความว้าเหวหรือว่าบุ่นขุ่นมัวมากเพราะจิตหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงบจึงเป็นหลักยึดอันดีของจิตในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนให้อบรมให้มีความสงบเราไม่ต้องถือว่าทำบทใดต่ำทำบทใดสูงที่จะนำมากำกับกับจิตนั้นขอให้เหมาะสมคือกับจริตของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนำมากำกับถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เร่งคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไป
ติตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเล็ดรอดออกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายามเข้าสู่ความสงบนี่อันหนึ่งพอสงบแล้วก็เย็นสบายมีหลักเกณฑ์มองไปไหนก็ไม่เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเหมือนอย่างแต่ก่อนพอออกมาจากความสงบเร่งอีกพิจารณาอีกจนมีความสงบแน่วแน่นหรือแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับการพิจารณาขันธ์ที่ท่านเรียกว่าปัญญาไม่ว่าขันธ์นอกขันธ์ในที่ไหนๆพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาเพื่อแยกเพื่อแยกให้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้ปล่อยกังวลผลสุดท้ายก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องขันธ์ของตัวเองขันธ์ทั้ง5ได้เคยพูดทุกวันขันธ์นี้ปล่อยไปไม่ได้เพราะเป็นหลักสำคัญของสัจธรรมเป็นหลักสำคัญของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสำคัญแห่งความรู้เป็นหินรับปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันธ์ถ้าสติปัญญาละไม่ทันที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันธ์ฉะนั้นจึงต้องพิจารณาขันธ์ขันธ์มีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุธส่อความทุกข์ความลำบากลำบนความทรมานต่างๆอยู่กับจิตตลอดเวลาเสียดแทงอะไรปรากฏขึ้นมากน้อยต้องเข้าไปเสียดแทงจิตใจเสียดแทงจิตใจให้เกิดความวุ่นวายไปอยู่ไม่ขาดระยะการเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาให้ทันกับอาการเหล่านี้ที่แสดงตัวความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะยุแย่ก่อกวนเราอะไรเลยหากเป็นอาการของจิตเราไปสำคัญเราเองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับแดดเนี่ยเวลาฉายลงมาจากพระอาทิตย์พอกายเราไปสัมผัสก็ร้อนแดดเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาเลยน้ำเขาก็ไม่ทราบความหมายเขาว่าเย็นแดดหรือไฟก็ไม่ทราบความหมายตนว่าร้อนแต่ผู้ทราบความหมายก็คือเราผู้สัมผัสกับน้ำหรือกับไฟกับแดดนั้นอันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเวทนาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ทราบว่าเขาเป็นสุขเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแต่จิตผู้ไปสัมผัสความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นเกิดความหมายขึ้นอีกในแง่หนึ่งนี่แหละความหมายในแง่หลังเนี่ยเป็นสำคัญที่จะกลายเป็นกิเลสเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะแง่หลังนี่เป็นสำคัญเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามสกุลกายธรรมดานี้ใครๆก็เกิดได้ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นที่จะรับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในภายในพระกายพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะท่านทราบคติธรรมดาโดยสมบูรณ์แล้วว่าเรื่องทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วไปแต่ธรรมชาติอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตก็เป็นผู้รับทราบด้วยความจริงของจิตด้วยความจริงของสภาวธรรมคือทุกขเวทนานั้นเท่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะกำเริบขึ้นภายในจิตให้ก่อเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากสมุทัยคือความหลงเพราะท่านไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นท่านก็ทราบว่านี้เป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่ท่านก็ทราบดับไปท่านก็ทราบท่านทราบทั้ง3ระยะคือระยะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ประจำขันมีอยู่อย่างนี้มีปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีทุกขเวทนาเป็นต้นวิญญาณรับทราบก็ทำนองเดียวกันแต่ส่วนที่มีความกระเทือนต่อจิตใจมากนี่ก็คือเรื่องทุกขเวทนาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอันนี้เป็นความจริงล้วนๆถ้าจิตได้พิจารณาเห็นตามความจริงของเขาแล้วจิตก็จะเป็นความจริงอันหนึ่งไม่ไปถือความเป็นความหนักใจไม่ถือเป็นความเบาใจกับเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แม้วาระสุดท้ายที่เขาจะแตกก็ทำนองเดียวกันทุกขเวทนาดับไปขันก็สลายตัวไปอาการทั้ง5ไปพร้อมๆกันหมดสิ่งที่ไม่ไปคือสิ่งที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นอื่นเป็นจิตหรือเป็นผู้รู้อันนี้ไม่แปรนอกจากแปรตามอาการของจิตเท่านั้นส่วนจิตจริงๆจะให้แปรเป็นอย่างอื่นไปเป็นไปไม่ได้การพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจจิตอย่างแท้จริง
ให้เข้าใจขันธ์อย่างแท้จริงขันธ์เป็นอันใดท่านสอนไว้อย่างตายตัวถ้าเราไม่ฝืนความจริงที่ท่านสอนไว้เราก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็บอกแล้วว่ารูปังอนิจจังรูปสรุปแล้วรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตานั่นเป็นตนที่ไหนอนัตตาอนัตตาบอกชัดเจนท่านปิดประตูไว้ไม่ให้เราเอื้อมออกไปยึดไปถือถ้ายึดถือแล้วแม้จะเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่เป็นภัยอะไรสำหรับเขาเองก็ตามแต่ก็เป็นภัยต่อเราผู้หลงนี่สุดท้ายคือความหลงเรานั่นแหละมาเป็นภัยต่อเราเองท่านจึงแยกแยะดูสิ่งนั้นแล้วให้มาทราบความสัมพันธ์ของตนที่ว่าไปหลงกับสิ่งนั้นๆเพื่อจะได้แก้ภายในนี้อีกหายสงสัยกับสิ่งภายนอกแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองผู้ไปหลงเขานี่นี่เรียกว่าแก้สองชั้นในขันห้าท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตามันอันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกขังอนิจจังอนัตตามันอยู่ด้วยกันเหมือนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายนั่นเป็นข้างขวาอันนั้นเป็นข้างหน้านี่เป็นข้างหลังก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คือสภาพอันเดียวกันนั่นถ้าเราจะไปแยกไปแยกไปตามอาการนั่งมากายกองก็ทำให้พันเสือไปเปล่าๆไม่ก็เกิดประโยชน์อันใดที่เป็นที่ถนัดใจของเราเช่นพิจารณาเรื่องทุกขังเป็นที่ถนัดใจให้กำหนดลงไปเลยจะทั่วถึงไปทั้งอนิจจังทั้งอนัตตาด้วยเนี่ยไม่ว่าอาการใดเช่นอนัตตากับพิจารณาอนัตตาก็กลมกลืนกันไปหมดพิจารณาอนิจจังกลมกลืนกันหมดขอให้เป็นความถนัดใจของเราผู้พิจารณาความถนัดใจเป็นสิ่งสำคัญเห็นตามความจริงของมันอย่าปีงเปียวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องนี่เป็นกองไตรลักษณ์บอกให้แล้วอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบกไปหามมันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกขังจังตามีอยู่ทุกอาการของขันรูปก็เป็นกองอันหนึ่งไตรลักษณ์เนี่ยเวทนาไตรลักษณ์สัญญาก็ไตรลักษณ์สังขารก็ไตรลักษณ์วิญญาณก็ไตรลักษณ์เขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วตามความจริงของตนเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสำคัญอย่าไปปักปันเขตแดนเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สบายเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้จิตให้รอบครอบต่อตนเองให้ฉลาดต่อตนเองถ้าไม่ฉลาดก็ไปหลงเขาความหลงเขาจะตำหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตำหนิเราผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันก็หมดทางตำหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไปใครเอาไปได้กองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ปล่อยตามสภาพของมันหมดความหมายไปในขณะนั้นพิจารณาให้เข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเป็นที่สะดวกสบายใจนี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งการพิจารณาขั้นสุดยอดแห่งทุกข์แห่งสมุทัยแห่งธรรมก็คือขั้นจิตล้วนขั้นจิตล้วนคืออะไรจิตล้วนๆนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเอาจิตอันนั้นแหละคือเอาความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูปจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อยู่มากมายกายกองจนเจ้าตัวก็ต้องหลงเพลินกับความรู้ประเภทนี้ถือว่าเป็นของดีพึ่งดีอย่างยิ่งแล้วมีความรักความสงวนไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียบเท่าได้แล้วถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมดบรรดาที่พิจารณามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเคยเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสง่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทำให้หลงถ้าไม่มีผู้เตือนซะก่อนยังไงก็ต้องหลงในจุดนี้แน่ๆบรรดาผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเช่นนี้การพิจารณาจึงต้องหยั่งลงในจิตเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นเพราะสิ่งอื่นเข้าใจหมด
สังขารปรุงขึ้นมาพับมันก็ดับก็ลงไปอยู่อวิชชานั่นเสียเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการในเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารปรุงขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอวิชชาพาให้ปรุงรับทราบอะไรก็ตามเป็นเรื่องอวิชชาที่จะพาสำคัญนั่นหมายไปต่างๆนานาอะไรๆก็เป็นกิเลสไปหมดเพราะอวิชชาพาให้เป็นฉะนั้นจึงต้องค้นลงไปที่จิตเอาจิตนั่นแหละเป็นสถานที่พิจารณาหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นตนถ้ายังถือความรู้นั้นว่าเป็นตนอยู่การพิจารณาเขาไม่ถนัดกลัวความรู้นี้จะเสื่อมบ้างจะสลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนบ้างกลัวจะล่มจมไปต่างๆนานาบ้างไม่อยากแตะต้องนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งหลอกเราอย่างสนิททีเดียวเพราะนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงๆจึงต้องถือเอาจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดที่ว่าอัศจรรย์มากๆนั่นแหละเป็นจุดที่พิจารณาคลี่คลายลงจุดนั้นพิจารณาลงจุดนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมกับเช่นเดียวกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายโดยไม่ถือว่านั้นสูงนี้ต่ำไม่ถือว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแม้แต่จิตคือความรู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาให้เข้าใจจุดนี้นั่นจึงต้องพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นพอพิจารณาเข้าไปจุดนั้นแล้วมันจะอดเข้าใจได้ยังไงจะทนต่อความเข้าใจได้ยังไงทนต่อความพิสูจน์ได้ยังไงต้องเข้าใจสิ่งที่ว่าอัศจรรย์ก็สลายไปหมดจึงได้เห็นชัดเจนว่านี่คือตัวหลอกลวงอันสุดท้ายคือธรรมชาตินี่แหละที่นี่ขันก็หมดปัญหาคำว่าจิตก็หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั่วๆไปหมดปัญหาเมื่อจิตหมดปัญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาในโลกนี่คือจุดท้ายแห่งการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการรู้ทุกข์ก็ดีรู้สมุทัยก็ดีก็รู้นี้เป็นจุดสุดท้ายการรู้ธรรมที่เรียกว่าธรรมอันสูงสุดก็รู้นี้เป็นขั้งสุดท้ายจากนั้นไปต่อไปอีกไม่มีอะไรที่จะรู้ต่อไปอีกและจะทำให้หลงอะไรก็ไม่มีทางที่จะหลงต่อไปอีกมันเป็นอกุปะหรือเป็นอฐานะมันเป็นไปไม่ได้ต่อจากนี้ไปแล้วดังที่ท่านกล่าวว่านัปปรังอิทกายติประชานาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกก็ไม่มีเพราะได้รู้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเราพูดในจุดนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่กว้างขวางอะไรเลยการปฏิบัติศาสนาแต่ก่อนที่จะมาเป็นเช่นนี้มันก็เทียบกันกับข้าวในจานของเรานั่นแหละข้าวที่มันตกในจานนี่มองอยู่ในจานก็เหมือนว่าแคบนิดเดียวเหมาะกับการรับทานเท่านั้นแต่ข้าวนี้มาจากไหนเราลองไล่ไปดูโน่นมาจากไร่จากนาจากอะไรๆกว่าที่จะทำมาเป็นเมล็ดข้าวให้สำเร็จขึ้นมาถึงการรับทานนี่มันยืดยาวทำเป็นปีหน่อยมีการพิจารณาธรรมก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานฝึกหัดพุทโธธรรมโมสังโฆล้มแล้วล้มอีกอยู่นั่นแหละไม่รู้กี่คลิปกี่ล้มกี่ลุกแหละพยายามเสือกคลานมาโดยลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเนี่ยควรจะการรับทานนี้ที่จะบอกมันแคบตอนต้นมันกว้างขนาดไหนมันหนักขนาดไหนหนักจนยกไม่ขึ้นถ้าว่ากว้างก็กว้างจนมองหาทางไปไม่เจอพอถึงขั้นแคบแล้วก็แคบอย่างนั้นพอแคบขั้นจะแคบนี้หมดไปแล้วที่นี่กว้างก็ไม่ว่าแคบก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าทั้งนั้นเพราะหมดสิ่งที่จะว่าจิตหมดโทษว่ามีอะไรที่จะว่าต่อไปนั่นคือแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีถึงแดนนี้ด้วยกันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายว่าจะยิ่งหย่อนกว่ากันในความบริสุทธิ์นี้มีเสมอกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยคือความสามารถฉลาดรู้ในแง่ต่างๆของธรรมนั้นมีความลึกตื้นยาละเอียดกว่ากันเท่านั้นแต่ขั้นบริสุทธิ์นี้เหมือนกันหมดท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตติเซโยปาปิโยไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันเลยแม้แต่นิดบรรดาพระอรหันต์กินาศพทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาเสมอกันก็คือจุดนี้เนี่ยดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงในเรื่องนี้นิดที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านในครั้งพุทธกาลท่านเคารพกันอย่างไรปรากฏในนิมิตว่าบรรดาพระ
พระสงฆ์สาวกทั้งหลายหลั่งไหลมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาใครมาถึงก่อนนั่งเป็นลำดับลำดาตามผู้ที่มาถึงก่อนไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสพันเตพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่หลังก็ประทับอยู่โน้นก็ยึดตกขึ้นมาอีกนี่เพราะเหตุไรจึงต้องเป็นเช่นนี้ความเคารพของขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้เหรอก็รู้กันมาทันทีนี่คือวิสุทธิธรรมเสมอกันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามความก่อนมาหลังคือเป็นความเสมอภาคไม่ว่าผู้นี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ผู้นี้อาวุโสผู้นี้พันเตเพราะความบริสุทธิ์เสมอกันแยกตามสมมติเล่ากำหนดพอทางด้านสมมติพลิกพบเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี่แล้วบรรดาสาวกเรียงลำดับลำดานี่คือสมมุติในความเคารพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้มีอาวุโสพันเตอย่างนี้นี่นานท่านแยกทั้งนิมุติทั้งสมมุติให้เห็นอย่างชัดเจนการเคารพกันก็ไม่มีใครที่จะเคารพนิ่มนวลยิ่งกว่าท่านผู้สิ้นกิเลสเคารพกันไม่เป็นพิธีรีตองไม่เป็นอะไรอะไรเล่ๆเหลี่ยมๆเหมือนอย่างคนมีกิเลสทำเคารพท่านเคารพกันอย่างถึงใจเคารพคุณธรรมเคารพความจริงการเคารพความจริงด้วยความจริงภายในจิตใจนี้จึงทำได้สนิทแต่การแสดงออกยังเป็นมารยาทนั้นแม้จะภายนอกจะอ่อนโยนก็ตามแต่ภายในมันแข็งคือมันไม่เหมาะสมจึงมีรุ่มๆดอนๆรุ่มๆต่ำไม่สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นออกมาจากความจริงมันนี่แสดงเพียงเท่านี้มันยึดติดแล้ว